ทุกขออนุญาตเทสไมค์กันนิดนึงนะครับทุกท่านได้ยินเสียงผมไหมครับถ้ายินเสียงผมช่วยกดหมายเลขหนึ่งกันด้วยครับนะครับค่ำคืนนี้นะครับผมก็ได้เตรียมเนื้อหานะครับสอนการสร้างแบรนด์แบบโคตรเซียนนะครับแล้วก็ปกตินะฮะเวลาที่ผมจัดเทรนนิ่งผมก็จะรูปดิสเพลย์ผมเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเนาะมันเหมือนมันไม่ค่อยธรรมชาติสักเท่าไหร่นะครับก็ต่อไปนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็จะทําการสอนเพื่อนๆนะครับผ่านทางให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นหน้าผมเนี่ยตัวเป็นๆเลยดีกว่าไหมครับนะครับถามนิดนึงว่าใครนะครับที่เห็นรูปผมหรือว่าความเคลื่อนไหวที่ห้องนอนของผมเนี่ยชัดเจนบ้างครับช่วยกดหมายเลข8รัวๆมาด้วยครับอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรกระตุกกันหรือเปล่าไม่น่าจะมีเนาะนะครับแบบนี้น่าจะเข้าใจถึงได้ง่ายกว่ากันเนาะนะครับเนี่ยครับผมกำลังไลฟ์สดเลยครับที่ห้องนอนของผมนะครับถ้าสังเกตตรงแบ็กกราวด์ด้านหลังนะก็จะเห็นเตียงนอนของผมเลยนะครับแล้วก็มีลูกฟุตบอลนะฮะที่เป็นโปสเตอร์นะครับของทีมชาติอิตาลีนะฮะก็จริงๆแล้วติดไว้ตรงนี้เนี่ยประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่เลยนะครับก็ยังไม่เคยลือออกเลยนะครับโอเคเนาะวันนี้นะครับก็เป็นวันที่5เดือนพฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2560นะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก2เดือนแล้วนะครับก็จะครบครึ่งปีแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าวันเวลานะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมครับคำถามคือว่าระหว่าง4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆได้ทำอะไรกันบ้างครับได้เพิ่มพัฒนาทักษะอะไรตัวเองมาบ้างครับตรงนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ชวนคิดมากเลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะสำเร็จไม่ว่าจะทำการทำธุรกิจเครือข่ายหรือว่าอยากจะสำเร็จในหน้าที่การงานของตนเองที่ทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยเราได้เริ่มทำอะไรกันมาแล้วบ้างครับคิดเยอะๆไว้นะครับผมเชื่อนะครับว่าเนื้อหาในค่ำคืนนี้ที่ผมกำลังจะสอนเพื่อนๆ เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าเศรษฐีโลกทุกคนนะครับต้องสร้างแบรนด์นะครับถ้าคุณไม่มีแบรนด์นะครับหรือว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยไม่โด่งดังหรือว่าแบรนด์ของคุณนี่มันห่วยแตกคุณไม่มีทางจะร่ำรวยได้นะครับเพราะคนรวยทุกคนรวยจากการสร้างแบรนด์ทั้งสิ้นนะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นโค้ชนะครับสอนให้กับเพื่อนๆนะครับผมชื่ออาจารย์สุกรีปริญญาปริวัตรนะครับผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่1ของทีมลีดเอเดซีนั่นก็คือผมได้ร่วมทำธุรกิจกับทีมลีดเอเดซีเนี่ยนะครับของบริษัทจอห์นคอร์ปอเรชั่นจำกัดซึ่งปัจจุบันเป็นทีมออนไลน์อันดับ1เนี่ยครับมาเป็นระยะเวลา4ปีกว่าแล้วนะครับผมก็จะนำความรู้นะครับที่ผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับซึ่งผมได้ทำอย่างแบบไม่หยุดยั้งเลยนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรลองผิดลองถูกมาค่อนข้างเยอะเสียเงินนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เจ็บก็ค่อนข้างเยอะแต่ในที่สุดก็ฝ่าฟันมาได้นะครับก็ตอนนี้มีเพื่อนๆออนไลน์กันทั้งหมดนะครับมาฟังผมประมาณ15ท่านนะครับคาดว่าค่ำคืนนี้ก็จะทะลุประมาณ20กว่าท่านนะครับก็บางคนก็อาจจะมาเลทบ้างนะครับบางคนก็อาจจะฝ่าฟันรถติดแล้วก็เพิ่งมาถึงบ้านนะครับแล้วก็อาจจะยังทานข้าวอยู่แล้วก็อาจจะนั้นก็อาจจะมาช้าหน่อยก็เป็นไปได้นะฮะเราก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าระหว่างนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการอัดวิดีโอไว้นะครับสำหรับคนที่มาฟังเทรนนิ่งกับผมไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมไม่อยากให้อยากแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆแล้วกันเนาะไม่ห่วงความรู้นะครับก็หัวข้อนะครับที่หลักๆเลยนะครับวันนี้มีอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับที่ผมอยากจะสอนให้กับเพื่อนๆนะครับมีคุณน้องหนุ่นนะครับบอกว่าเสียงหายแล้วเพื่อนๆท่านอื่นล่ะครับเสียงหายไหมครับใครได้ยินผมแล้วช่วยกดหมายเลข1ด้วยครับเทสเสียงอีกนิดนึงโอเคครับถ้างั้นน่าจะเป็นน้องหนุนอยู่คนเดียวนะครับก็รบกวนนะครับออกแล้วเข้าใหม่กันดูอีกทีหรือไม่ก็ต้องเช็คสัญญาณเน็ตของน้องหนุนนะครับนุ่งแรกนะครับผมจะต้องมาปรับทัศนคตินะครับหรือ mindset ของเพื่อนๆเลยนะครับ
เรื่องที่สองนะครับผมจะมาอัปเดตนะครับไอ้วิธีการอย่างไรล่ะทำให้ผมติดโปรโมชั่นซ้ายสี่ขวาสี่นะครับโปรภูเก็ตนะฮะก็เดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นผลงานของผมล่าสุดเลยนะครับอยากจะบอกนะครับว่าคนที่อยากประสบความสำเร็จเนี่ยก็ต้องเรียนรู้คนที่เขามีวิธีคิดนะครับแล้วก็เกิดผลลัพธ์ด้วยนะครับเพราะผมเชื่อนะครับว่ามีคนเขียนหนังสือแต่งหนังสือหลายๆท่านนะครับเขามีวิธีคิดอย่างเดียวนะครับแต่คนเหล่านี้นะครับเขายังไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตเลยแล้วคุณจะไปเรียนรู้กับคนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตเลยแล้วไปเรียนรู้จากเขามันจริงเหรอคำตอบก็คือมันไม่จริงหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเรียนรู้กับคนที่รู้วิธีการด้วยแล้วก็เกิดผลลัพธ์ด้วยคุณต้องดูทั้งสองอย่างนะครับคุณถึงจะประสบความสำเร็จจริงนะครับตามครับผมจะมาสอนการสร้างแบรนด์แบบโคตรเซียนนะฮะหลักโมเดลว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะครับคุณถึงจะสร้างแบรนด์นะครับแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกได้นะครับ4ครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการสปอนเซอร์ทีมงานจากต่างประเทศนะซึ่งปัจจุบันก็ติดมาเป็น GD เป็นนักธุรกิจอย่างเต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้เข้ามา18ท่านแล้วนะฮะโอเคครับถามนิดนึงว่าใครในที่นี้นะครับยังไม่เคยฟังผมบรรยายมาก่อนเลยช่วยกดหมายเลข9หรือว่าใครที่เคยฟังผมบรรยายมาก่อนหน้านี้แล้วช่วยกดหมายเลข5ด้วยครับน่าจะฟังผมกันหมดแล้วเนาะโอเคมีคุณนูอาซีกินนะฮะยังไม่เคยฟังผมมาก่อนโอเคครับก็ยินดีต้อนรับนะฮะสำหรับสมาชิกใหม่นะครับที่ยังไม่เคยฟังผมมาก่อนหรือท่านอาจจะฟังผมมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ก็หวังว่าจะไม่เบื่อกันนะครับผมก็เลยได้เอาความรู้เรื่องจริงๆแล้วเรื่องแบรนด์เนี่ยผมก็เคยสอนไปทีนึงแล้วนะครับแต่นานแล้วหลายเดือนแล้วคิดว่าจะเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ตรงประเด็นนะครับแล้วเพื่อนๆก็อาจจะเอาความรู้หรือเทคนิคอะไรที่เพื่อนๆยังตามเก็บไม่ได้หมดประมาณปีที่แล้วเนี่ยเอามาต่อยอดได้นะฮะโอเคนะครับค่ำคืนนี้ก็มีคนมาฟังผมยอดทะลุแล้วนะครับ20ท่านนะครับปัจจุบันก็ตอนนี้ก็22ท่านเรียบร้อยแล้วนะโอเคครับมาเซตแรกนะครับมาเซตที่1กฎของเงินเดือนครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าผมก็เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนนะฮะทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากไม่มีอะไรแล้วก็เป็นลูกจ้างตรงนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้นึกถึงตัวเองกันเยอะๆนะครับว่าเฮ้ยระหว่างที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยกลุ่ม A นะครับเงินเดือนไม่พอใช้ไม่เคยพอนะครับกลุ่ม B ครับใช้พอดีเดือนชนเดือนครับกลุ่ม C พอมีเหลือเก็บบ้างบางเดือนก็ไม่มีกลุ่ม D เก็บได้สม่ำเสมอทุกๆเดือนเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนกันบ้างครับช่วยพิมพ์กันมาด้วยครับถ้าใครอยู่ในกลุ่ม A ก็พิมพ์ A ใครอยู่ในกลุ่ม B ก็พิมพ์ B ใครอยู่ในกลุ่ม C ก็พิมพ์ C ใครอยู่ในกลุ่ม D ก็พิมพ์ D ขึ้นมาครับอยากให้เพื่อนๆทุกท่านมีส่วนร่วมกันเยอะๆนะครับใครที่มีส่วนร่วมกันเยอะๆนะครับคนนั้นครับจะอยู่ในธุรกิจเนี่ยได้นานแล้วก็มียอดขายหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยก็โตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับใครที่ไม่มีส่วนร่วมเนี่ยก็มาแก่ตายไปจากธุรกิจอันนี้เป็นสัจธรรมนะครับของคนที่ทำธุรกิจกันนะครับไม่ต้องอายนะครับยอดเยี่ยมครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่กลุ่ม C กลุ่ม D นะครับบางคนก็เดือนชนเดือนนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนไปดูนิดนึงมีใครอยู่กลุ่ม A บ้างหรือเปล่ามีคุณอาทิตย์นะครับคุณมนตรีนะครับเงินเดือนไม่เคยพอใช้ไม่เป็นไรครับชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วนะฮะไม่มีอุปสรรคเนี่ยมันก็ไม่มีสีสันในชีวิตคำถามคือว่าเฮ้ยเราจะปล่อยให้เงินเดือนไม่พอใช้แบบนี้ไปตลอดชีวิตหรอวะหรือว่าเราต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งจะได้เป็นวัฏจักรที่ว่าเฮ้ยเราจะทำไงให้ไปเริ่มกลุ่ม B หลังจากกลุ่ม B ก็มากลุ่ม C แล้วนะครับพอมีเหลือเก็บบ้างครับ
แล้วก็มาเอามากลุ่มดีก็เก็บได้สม่ำเสมอทุกๆเดือนนะฮะไม่เป็นไรครับแล้วผมอยากจะบอกว่าคนที่อยู่ในกลุ่ม A เนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเอากระดาษขึ้นมาแผ่นนึงครับแล้วจดว่ารายจ่ายอะไรที่มันไร้สาระที่เราไม่จะเป็นเนี่ยตัดออกไปให้หมดครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันคุณดื่มเหล้าคุณสูบบุหรี่คุณคิดว่าเงินเหล่านี้เนี่ยคุณใช้เงินหมดไปเท่าไหร่ครับคุณตัดออกไปเลยครับคุณตัด2ข้อนี้ไปได้นะถือว่าปัจจุบันเนี่ยคุณมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะครับข้อแรกเลยนะครับจะทำให้สุขภาพของคุณนะครับแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยถ้าคุณไม่ดื่มเหล้าคุณสูบคุณไม่สูบบุหรี่นะฮะข้อ2นะครับจะทำให้สมองคุณนะครับดีขึ้นอย่างมากนะครับเพราะว่าการที่คุณดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะครับทำให้ประสาทคุณเสียครับข้อที่3ครับคุณจะมีเงินในกระเป๋าของคุณครับมากยิ่งขึ้นจะทำให้คุณเอาเงินเหล่านี้เนี่ยมาลงทุนต่อยอดทำธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจงจดรายจ่ายอะไรที่มันไร้สาระตัดออกไปจากชีวิตคุณให้ได้นะฮะมิฉะนั้นเนี่ยชีวิตก็หายนะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมก็ตัดรายจ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยผมตัดออกไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมก็ต้องมีการลงทุนนะครับในเรื่องของผ่อนข้างงวดของคอนโดผมนะครับเพราะว่าผมมองระยะยาวนะครับในที่จะสร้างรายได้แบบแพสซีฟนะครับในการจะปล่อยคอนโดให้เช่านะฮะปัจจุบันเนี่ยผมก็จ่ายเดือนละ 7,900 นะครับแล้วปัจจุบันเอาตรงๆเลยนะฮะผมมีเงินเดือนฝากในบัญชีธนาคารผมนะเดือนละ 20,000 บาทครับอันนี้เป็นเงินเดือนที่ผมอยู่ในกลุ่มดีนะครับเก็บได้สม่ำเสมอทุกเดือนผมมีเงินบัญชีไปฝากในธนาคาร 20,000 บาทแล้วก็ยังมีพอร์ตหุ้นที่โตขึ้นอีกด้วยปัจจุบันนะครับปัจจุบันพอร์ตหุ้นผมโตขึ้น 5% แล้วนะครับแล้วก็ยังมีกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าปีที่แล้วนะครับมันตกลงนะครับแล้วก็ร่วงลงมา 10% ตอนนี้ก็กลับขึ้นไปใหม่เหมือนเดิมเกือบจะแตะระดับที่ผมวางเงินเข้ามานะครับแล้วในคดก็คาดว่าน่าจะได้กำไรมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็กำลังรอปันผลนะครับของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของผมด้วยนะครับอีกประมาณสัก6เดือนข้างหน้านะฮะมาเซตที่2ครับรายได้บนโลกนี้มีอยู่2แบบเท่านั้นครับรายได้ตามเวลากับรายได้ตามผลงานครับรายได้ตามเวลาคืออะไรครับรายได้ตามเวลาครับนั่นก็คือรายได้ที่คุณได้เป็นเงินเดือนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพครูพยาบาลตำรวจรับราชการพนักงานบัญชีอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้เป็นเงินเดือนนะครับซึ่งคุณจะทำงานมากคุณจะทำงานน้อยคุณก็มีรายได้เท่าเดิมครับนะฮะถัดไปนะครับนั่นก็คือรายได้ตามผลงานครับรายได้ตามผลงานนี่คืออะไรครับก็คือรายได้ที่คุณได้รับจากค่าคอมมิชชั่นนะครับเมื่อคุณมียอดขายมากยิ่งขึ้นคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเซลล์ขายรถเซลล์ขายประกันธุรกิจเครือข่ายสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณนะครับสมัครมาเป็นเซลล์ขายของนะครับหรือว่าเป็นนักธุรกิจเครือข่ายครับแล้วคุณไม่ทำมันนะครับคุณจะไม่มีรายได้แต่ถ้าคุณทำแบบสุดชีวิตนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับรายได้ตามผลงานครับจะทำให้คุณนะครับเพิ่มทักษะศักยภาพนะครับในการพรีเซนต์ขายสินค้าของคุณเนี่ยทำให้คุณนะครับเป็นนักขายมืออาชีพได้นะครับแล้วเมื่อคุณเป็นนักขายมืออาชีพนะครับจะมีรายได้เดือนละ 50,000 บาทเดือนละแสนนักขายมืออาชีพบางท่านมีรายได้เดือนละล้านก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากให้เชียร์เพื่อนๆครับอยากจะให้เพื่อนๆนะครับเริ่มทำนะครับรายได้ตามเวลาก่อนแล้วระหว่างที่ทำรายได้แบบเป็นเงินเดือนครับเริ่มมาหาอาชีพที่ทำรายได้ตามผลงานควบคู่กันไปนะครับแล้วเมื่อเพื่อนๆนะครับมีอาชีพที่ทำรายได้ตามผลงานครับมากกว่ารายได้ตามเวลานะ
ะครับแล้วก็รายได้ตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถนะครับจ่ายให้ได้เกินนะครับกับที่เพื่อนๆจำเป็นต้องจ่ายนะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆลาออกมาครับแล้วก็ทำรายได้ตามเวลาครับเพื่อที่จะสร้าง passive income นะครับให้กับตัวเองให้จนได้นะครับเพราะว่าชีวิตคนเรานะครับมีเวลาจำกัดนะฮะเราเกิดมานะครับจะมีอีก10ปีเนี่ยคือรู้กี่ปีครับเพียงแค่10ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะคนเรานะครับผมเชื่อว่ามีอายุสูงสุดนะครับอย่างมากก็ไม่เกิน100ปีหรอกครับถูกไม่ถูกนะครับจะมีอีก10ปีอีกกี่ครั้งครับตอนนี้นะครับผมมี10ปีผ่านไปแล้ว3ครั้งครับผมก็ไม่แน่นะครับผมอาจจะอยู่อีก10ปีอีกประมาณสักเท่าไหร่ครับ6ครั้งหรืออีก7ครั้งเท่านั้นเองชีวิตก็จบแล้วอันนี้ผมไม่ได้แช่งทุกคนนะครับแต่มันเป็นความจริงครับว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายแต่คำถามคือว่าเฮ้ยเราเกิดมาทั้งทีแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอะไรที่มันมีคุณค่าในชีวิตจะทำอย่างไรถ้าเราเนี่ยมีความสุขมากที่สุดในชีวิตได้อย่างไรกันแน่ถูกไม่ถูกนะครับมีใครเข้าใจ mindset ที่2ในเรื่องของรายได้ตามเวลากับรายได้ตามผลงานแล้วบ้างครับช่วยกดหมายเลข9มารัวๆด้วยครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆทุกท่านเข้าใจกันหมดแล้วนะครับโอเคยอดเยี่ยมครับถ้างั้นลุย mindset ที่3กันต่อไปเลยครับชีวิตจริงนะฮะไม่ใช่ยึดติดกับเพียงแค่ Google นะฮะอันนี้ผมได้ถ่ายรูปมาประมาณ2ปีที่แล้วนะครับระหว่างที่ผมบินนะครับจากกรุงเทพนะครับไปเที่ยวประเทศนะฮะเนเธอร์แลนด์นะฮะนะครับผมก็ถ่ายขึ้นมาดูนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเห็นภาพเฮ้ยถามในถามนิดนึงว่ามีใครเคยไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วบ้างครับช่วยกดหมายเลขหนึ่งใครยังไม่เคยท่องเที่ยวต่างประเทศกดหมายเลขสองครับโอเคอีกคำถามนึงว่าถ้ามีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศมีใครอยากจะไปท่องเที่ยวบ้างครับช่วยกดหมายเลขเก้าขึ้นมารัวๆด้วยครับถ้ามีโอกาสอ่ะแบบพรุ่งเนี้ยผมจ่ายค่าตั๋วให้ไปเลยเนี่ย 100,000 บาทคุณไปได้เลยมีใครอยากไปบ้างครับช่วยกดหมายเลข9มาด้วยครับแสดงว่าทุกคนอยากไปใช่มั้ยนั่นแหละครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยชีวิตคุณไม่ใช่แบบอยากไปประเทศสเปนคุณก็ไปเสิร์ชหาใน Google แล้วคุณก็บอกเออเนี่ยฉันได้ไปแล้วอ่ะฉันสนุกแล้วที่มีความสุขแล้วนั่นมันน่าเค้าเรียกว่าหลอกตัวเองครับถูกไม่ถูกนะครับเพราะผมเชื่อว่ามังหลายๆท่านนะครับกำลังหลอกตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยที่ฉันพิมพ์ไปเสิร์ชไปหาใน Google เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเฮ้ยฉันก็เคยไปประเทศนี้นะในความเป็นจริงครับถ้าคุณเลือกได้คุณอยากจะบินไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้ถูกไม่ถูกนะครับถ้าคุณมีตังค์นะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่เคยหลอกตัวเองนะว่าเฮ้ยผมหาใน Google ก็จริงนะครับแต่ใจจริงๆเนี่ยผมหาประเทศใฝ่ฝันที่ผมอยากไปท่องเที่ยวเนี่ยเพราะว่าผมกำลังหาดูรู้อยู่ว่าเฮ้ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่มันต้องจองโรงแรมที่ไหนอะไรยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องไปหาวิธีการแล้วนะครับว่าเฮ้ยจะทำอย่างไรถึงจะหาเงินก้อนนี้มาได้แล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับอันนี้เป็นวิธีการแล้วก็มีเป้าหมายอย่างที่ชัดเจนด้วยนะครับคุณถึงจะทำได้แล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆกำลังออนไลน์อยู่เกือบทะลุ30ท่านแล้วนะครับเชื่อว่าทุกท่านทำได้นะครับในเมื่อผมนะครับในคนหนึ่งนะครับซึ่งไม่เคยรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเองเนี่ยเริ่มพัฒนาตนเองเริ่มจะมาเป็นนักขายมืออาชีพในของจอห์นคอยเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าเฮ้ยผมจะสามารถขายยาน้ำดำๆสูตรไฮจินหยงเหิงที่มันกินแล้วผมขบแต่รู้สึกดีเนี่ยผมขายได้อย่างไรเพราะว่าปัจจุบันนะครับผมสามารถสปอนเซอร์ผู้สนใจนะครับได้มากกว่า250ท่านใครตบมือได้ช่วยกดหมายเลข8รัวๆขอให้ทุกท่านร่ำรวยด้วยนะครับอ
คครับ My Faith ที่4สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองครับวิธีการสร้างความมั่นใจที่ดีที่สุดนะครับก็คือการลงมือทำที่เราหวาดกลัวครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยหวาดกลัวนะครับหวาดกลัวอะไรครับหวาดกลัวที่จะคุยกับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังฟังผมอยู่มากกว่า30ท่านในห้องคิวแบบนี้นะก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆของผมนะประมาณ4ปีที่แล้วนะครับเสียงของผมนะครับค่อนข้างสั่นแล้วก็ตะกุกตะกักอย่างมากนะครับแล้วก็มีคนฟังค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มีใครเชื่อผมนะครับ4ปีที่แล้วนะครับมีคนฟังผมเพียงแค่3คน5คนเองนะฮะฟังแล้วก็อยู่ไม่ค่อยนานหรอกครับแล้วก็ค่อยๆออกไปนะฮะเนี่ยครับเขาเรียกว่าลงมือทำทั้งที่ระหวาดกลัวนะครับแล้วเราจะพบว่าบางครั้งเราอาจจะกลัวมากจนเกินไปครับจนทำให้ความมั่นใจเนี่ยสั่นคลอนไม่ต้องกลัวนะครับทำไปเลยครับถึงแม้ว่าวันนี้จะมีคนฟังน้อยเดี๋ยววันข้างหน้าก็จะมีฟังคนเยอะแล้วคนก็จะจำคุณได้มากยิ่งขึ้นมาเองนะครับเวลาที่เราจะทำอะไรนะครับจะพบบ่อยครั้งครับที่จะพบนักทำลายกำลังใจครับแสดงตัวออกมาบอกว่าอย่าไปทำเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคนเหล่านี้เขาก็ยังจะบอกตัวเองว่าเขาอะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตและเขายังกำลังจะหาพรรคพวกนั่นคือเพื่อนๆนั่นเองนะครับให้มาอยู่มาเป็นพวกกับเขาเพราะคนเหล่านี้ครับเขามีบอลบอยในชีวิตเขาเศร้านะครับแล้วเขาไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตเลยบางคนอาจจะเป็นหนี้อยู่ด้วยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรวยอยากประสบความสำเร็จอย่าอยู่เข้าใกล้กับคนเหล่านี้นะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยเขาเหล่านี้จะทำให้คุณท้อแล้วเขาก็จะทำให้คุณหมดกำลังใจแล้วคุณรู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยคุณจะไม่รู้สึกอยากพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จเลยนะครับก็อยากจะย้ำหนักย้ำหนานะเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับมีอยู่ประมาณ 80% บนโลกนี้นะครับที่จะฉุดทำให้เพื่อนๆเนี่ยท้อและสิ้นหวังนะครับมีอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงออกไปให้จนได้นะครับก็ผลงานล่าสุดนะฮะสำหรับเดือนเมษายนนะครับผมได้ติดโปรโมชั่นซ้าย4ขวา4โปรอบรมสัมมนา2วัน1คืนที่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะฮะถามนิดนึงครับใครในที่นี้ที่กำลังฟังผมอยู่แล้วนะครับเคยติดโปรโมชั่นไปอบรมกับท่านดร.สมชายชิริลหาแล้วบ้างครับช่วยกดหมายเลข1นะครับใครที่ยังไม่เคยกดหมายเลข2ครับอีกหนึ่งคำถามครับใครที่อยากคิดที่อยากจะทำผลงานให้ติดโปรโมชั่นบ้างครับช่วยกดหมายเลข9มาด้วยครับใครที่กำลังหาเป้าหมายวางแผนวิธีการอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้ฉันติดโปรโมชั่นให้ได้ครับเอาง่ายๆก่อนเลยนะครับไม่ต้องไปพูดถึงซ้าย4ขวา4อยากติดซ้าย2ขวา2ไหมครับนะครับวิธีการนะครับคุณต้องมีลิสต์รายชื่อครับถ้าคุณไม่มีลิสต์รายชื่ออย่างน้อยวันละ 3-5 รายชื่อนี้เนี่ยนะครับคุณนะครับหมดสิทธิ์ที่จะติดโปรโมชั่นนะครับที่จะทำการสปอนเซอร์ให้กับผู้สนใจได้นะครับเพราะว่าการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เนี่ยคุณต้องมีลิสต์รายชื่อครับอย่างเดือนที่แล้วผมมีลิสต์รายชื่อทั้งหมด110รายชื่อครับแล้วนะครับเดือนที่แล้วนะครับประมาณต้นเดือนนะครับที่ผมสปอนเซอร์ได้นะครับเพราะว่าอย่างคุณทิดาวันนะครับอาจมงคุณนะครับผมสปอนเซอร์พี่เขาได้มาวันที่4นะครับพี่ท่านนี้นะครับเขานะครับติดตามผมมาประมาณ4เดือนแล้วนะครับแล้วก็โทรมาหาผมวันนั้นผมก็คุยประมาณสัก20นาทีนะครับแล้วเขาก็ได้กรอกสมัครสมาชิกมาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่โอนเงินนะครับแล้วก็
ถึงช่วงสิ้นเดือนนะเอ้ยไม่ใช่ครับขออภัยครับถึงช่วงตอนเย็นนะครับเขาก็ยังไม่โอนเงินครับผมโทรไปหาเขาเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่าเขาต้องเก็บเงินนะครับเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวสงกรานต์ผมก็บอกว่าพี่ครับพี่อยากจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองจริงๆหรือเปล่าครับถ้าพี่อยากเปลี่ยนแปลงอนาคตตัวเองจริงๆเนี่ยผมแนะนำให้พี่เนี่ยเริ่มเอาเงินเนี่ยก้อนนี้เนี่ยมาลงทุนเพื่อที่จะทำให้พี่เนี่ยมีเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นผมเชื่อนะครับว่าถ้าพี่เอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปเที่ยวสงกรานต์หลังจากสงกรานต์เนี่ยพี่อาจจะไม่ร่วมทำธุรกิจกับผมก็เป็นไปได้นะครับหลังจากที่ผมให้แนวคิดพี่เขาคิดได้พี่เขาก็ตัดสินใจที่จะร่วมโอนเงินมาให้กับผมในตอนเย็นในค่ำคืนนั้นเลยนะครับนี่นะครับเป็นเทคนิคนะครับที่ผมใช้ในการสปอนเซอร์ผู้สนใจนะครับแล้วก็ผมยกตัวอย่างให้สัก 2-3 เคสแล้วกันนะฮะแล้วก็คุณจรัญสายแววนะครับพี่จรัญนะครับเขาป่วยเป็นโรคเกาต์นะครับแล้ววันนั้นนะครับวันที่6นะฮะผมก็นัดเจอพี่เขาที่สาขารัชดานะครับแล้วก็เพื่อนพี่จรัญเขาก็มาด้วยนะครับผมก็แนะนำในเรื่องของยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงนะครับแล้วผมก็บอกว่าถ้าเขาอยากจะทำให้โรคเกาต์ที่บวมขึ้นมาของข้อเท้าของเขาเนี่ยให้มันยุบนะครับผมแนะนำให้พี่ครับปิดมันอย่างน้อยมาปิดมา1 GD ก่อนนะฮะแล้วก็เพื่อนเขาครับก็ไปกดเงิน 7,000 บาทจากตู้ ATM ครับแล้วก็มาจ่ายปิดโกนะครับเพื่อที่จะรอดูนะครับว่าเฮ้ยกินเป็น1ชุดเนี่ยมันจะมีผลดีมากขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยแต่ผมก็จะต้องโทรตามเช็คอาการนะครับว่าเฮ้ยหลังจาก1เดือนผ่านมาเนี่ยมันมีอาการอะไรที่มันดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่แหละครับเป็นการทำธุรกิจคือขายที่ยั่งยืนนะครับเพราะว่าคุณจะต้องคุยกับผู้มุ่งหวังนะครับไม่ใช่ว่าสมัครมาแล้วคุณก็ปล่อยทิ้งห้องว่างไม่เอานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของที่ผมสปอนเซอร์ฝรั่งไว้ผู้ช่วงท้ายแล้วกันนะฮะแล้วก็ทำอย่างไรล่ะให้ได้ติดถึงได้8คนนะครับผมก็จัดโปรโมชั่นนะครับให้กับทีมงานของผมนะครับว่าเฮ้ยอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็บอกทีมงานของผมว่าพี่ครับถ้าพี่ไปหาคนใหม่สมัครมา1คนนะครับเดี๋ยวผมจะแถมยงถึงมาให้แล้วเดี๋ยวผมจะแถมดาวไลน์มาให้1คนเนี่ยก็เป็นเทคนิคของผมอีกอย่างนึงครับที่ผมสามารถติดโปรโมชั่นไฟล์4ขอ4ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับยังไม่มีลิสต์รายชื่อเลยนะครับมันมีอยู่ทางเดียวครับนั่นคือการทำออฟไลน์ครับทำออฟไลน์เพื่อนๆต้องกล้านะฮะกล้าคุยนะครับกล้าเชื่อมความสายสัมพันธ์นะครับสมมติว่าเพื่อนๆนะครับอยู่ทำงานประจำอยู่คนที่ทำงานของเพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งก็ได้นะครับที่เพื่อนๆอาจจะชวนเพื่อนนะครับหรือไม่เวลาเพื่อนๆนะครับระหว่างทานอาหารตอนเที่ยงนะครับอยู่ในทานอาหารอยู่ในฟู้ดคอร์ทเพื่อนๆอาจจะชวนคุยกับเพื่อนร่วมงานซึ่งอยู่คนละบริษัทก็ทำได้นะครับคุยไปคุยมาเชื่อมสายสัมพันธ์กันแล้วก็แลกไลน์อะไรกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะสนิทสนมได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะชวนคนเหล่านี้เนี่ยมาฟังเปิดโอกาสทางธุรกิจที่สาขาก็ทำได้เช่นกันนะครับคำถามคือว่าสิ่งที่ผมกำลังอธิบายเหล่านี้อยู่เนี่ยมีใครที่คิดว่าจะทำแบบจริงจังกันบ้างครับช่วยกดหมายเลขเก้าขึ้นมาด้วยครับมีใครที่คิดว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เข้ามาห้องประชุมแบบนี้เนี่ยเพียงแค่ฟังอย่างเดียวฉันเข้ามาในห้องประชุมแบบนี้เนี่ยเพื่อที่การที่จะเรียนรู้เทคนิคบางอย่างแล้วก็จะลงมือทำอย่างแน่นอนแบบไม่โกหกตัวเองแบบว่าวันนี้จนถึงวันศุกร์ข้างหน้านี้เนี่ยฉันต้องคุยกับผู้มุ่งหวังอย่างน้อยแล้ว3คนอย่างแน่นอนเอาแบบไม่โกหกตัวเองใครคิดว่าทำจริงๆมากครับช่วยกดหมายเลขเก้ามารัวๆอีกรอบหนึ่งด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก1สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยผมหวังว่าเ
เพื่อนๆทุกคนที่กำลังออนไลน์อยู่นะครับจะคุยกับผู้สนใจอย่างน้อย3คนนะครับเพราะฉะนั้นมิฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเลือกเลยนอกจากล้มเหลวถ้าเพื่อนๆไม่คุยกับผู้สนใจนะครับอันนี้มันเป็นสัจธรรมนะครับของการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับคุณต้องคุยกับผู้คนครับโอเคนะครับคอร์สนี้นะครับจริงๆผมได้เรียนกับท่านอาจารย์สมคิดระวังกูลมา3ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ได้กลับมารีวิวใหม่แล้วก็มาสอนเพื่อนๆใหม่นะครับทำไมถึงต้องสร้างแบรนด์นะครับอาจารย์สมคิดกล่าวไว้ว่านะครับอยากมีเงินต้องขายสินค้าอยากรวยต้องสร้างแบรนด์ครับมีใครทราบบ้างครับว่าแบรนด์คืออะไรนะครับช่วยพิมพ์กันขึ้นมาด้วยครับพิมพ์อะไรขึ้นมาก็ได้นะครับที่เพื่อนๆ เข้าใจความหมายของว่าแบรนด์ครับอนุญาตทานน้ำนิดนึงนะครับถ้าสินค้าหรือยี่ห้อถูกต้องครับสิ่งที่ทำให้คนจดจำเรานะครับสิ่งที่เราสื่อออกไปให้โลกจดจำครับถูกต้องครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับทุกคนถูกหมดเลยนะฮะนะฮะเฉลยเลยนะฮะมันมีมากกว่านี้นะครับจริงๆแล้วนะครับแต่ทุกอย่างที่เพื่อนๆพิมพ์ออกขึ้นมาครับมันถูกหมดเลยนะครับแบรนด์คืออะไรแบรนด์คือสัญลักษณ์รูปแบบดีไซน์หรือการสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระบุสินค้าหรือบริการนั้นเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำไงก็ได้ว่าเฮ้ยให้คนแม่งจดจำเราอะแล้วในธุรกิจเครือข่ายอะจะทำไงให้คนเขาจดจำเรานั่นคุณจะเป็นจะต้องสร้างแบรนด์ด้วยตัวของคุณเองครับเพราะว่าคนทำใน JC เนี่ยมันมีโคตรเยอะเลยถูกไม่ถูกคนไม่รู้ว่าจะสมัครกับใครแล้วอะเอาตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องสร้างตัวเองให้โดดเด่นนะฮะนี่นะครับตัวอย่างของแบรนด์ระดับโลกนะครับมีใครรู้จักแบรนด์มูจิบ้างครับแบรนด์มูจิคืออะไรครับมีใครรู้จักบ้างสงสัยไม่ดังพอมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะมีใครรู้จักบ้างครับขายอะไรครับแบรนด์มูจิโอเคอันนี้เป็นแบรนด์ขายเสื้อผ้านะฮะงั้นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างที่มันชัดเจนกว่านี้ดีกว่าที่เพื่อนๆน่าจะรู้มากกว่านี้แบรนด์ Colgate ขายอะไรครับโอเคอันนี้น่าจะแดงดังของมูจินะฮะคอลเกตขายยาสีฟันถูกต้องครับแล้วสตาร์บัคครับสตาร์บัคขายอะไรครับสตาร์บัคขายอะไรกาแฟโอเคกาแฟระดับราคาถูกระดับราคาปานกลางหรือว่าระดับแบบราคาแพงครับถามอีกนิดนึงกาแฟราคาถูกราคากลางกลางหรือว่าราคาแพงกาแฟบรรยากาศยี่ห้อราคาแพงถูกต้องครับกาแฟมันมีราคาตั้งแต่แก้วละ10บาทนะครับกาแฟสตาร์บัคเนี่ยแก้ว150บาทนะครับจากต้นทุนไม่ถึง5บาทนะครับเพื่อนๆคิดดูสิครับว่าเขาก็กำไรชีเนี่ยเป็นประมาณพันกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ก็ยังมีคนซื้อนะครับทำให้ร้านกาแฟสตาร์บัคเนี่ยโด่งดังแล้วก็ร่ำรวยได้นะครับแพงจังแต่ก็มีคนซื้อแล้วรวยครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างแบรนด์นะครับในการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับ
นี่นะครับจะมีแบรนด์ของทีมมิริตเอสเอสซีนะครับแบรนด์ของทีมอีกทีมหนึ่งนะครับของจอห์นคอร์เจซีเอสเอสนะครับขายบรรยากาศด้วยถูกต้องครับ21 Millionaire นะครับเป็นทีมของธุรกิจอะไรครับมีใครทราบบ้างครับ21 Millionaire นะครับของ GDI นะฮะเป็นเครือข่ายของ GDI ถูกต้องครับแล้ว The Icon นะครับThe Icon เป็นแบรนด์ของธุรกิจอะไรมีใครตอบได้บ้างครับอันนี้น่าจะเห็นโปรโมทอยู่บ่อยๆนะฮะตอบไม่ได้เลยเหรอครับออนไลน์เกือบ30ท่านนะครับอันนี้The Icon นะครับเป็นแบรนด์ของ Jones นะฮะแบรนด์นะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับแบรนด์ที่เป็นสินค้านะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของยงเหิงนะครับแบรนด์ที่เป็นบริษัทครับ John Coy นะครับแล้วก็อันนี้ผมก็เป็นแบรนด์ของผมเองครับซึ่งน้องสาวผมนะครับทำแยกออกมาให้นะฮะน้องสาวใจดีนะฮะ IJC 944 System นะครับเป้าหมายผมคือความสำเร็จของคุณนะครับแล้วก็แบรนด์ที่เป็นคนครับอันนี้ก็เป็นลูกผมด้วยนะฮะระหว่าง3แบรนด์3ประเภทนี้นะครับเพื่อนเพื่อจะเลือกใช้โลโก้ไหนที่จะเอามาพรีเซนต์เป็นของตัวเองครับแบรนด์ที่เป็นสินค้าแบรนด์ที่เป็นบริษัทหรือแบรนด์ที่เป็นคนครับเพื่อจะเอาตัวไหนมาโปรโมทตัวเองครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนะครับเอารูปภาพตัวเองเอามาใส่คำคมแล้วก็ใส่เป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับเอามาโปรโมทนะครับอย่าไปเอารูปคนอื่นมาโปรโมทเอารูปคนอื่นมาโปรโมทใครดังครับก็คนที่อยู่ในรูปตรงนั้นน่ะดังไม่ใช่ตัวคุณเองดังถูกไม่ถูกนะครับถามอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าคุณอยากจะดังคุณต้องเอาแบรนด์ที่เป็นคนที่จะต้องเป็นรูปเป็นของคุณกดหมายเลขหนึ่งถ้าเอาคุณเอารูปของคนอื่นกดหมายเลขสองครับถ้าคุณอยากดังกดหมายเลขหนึ่งถูกไหมครับอันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆย้ำแล้วต้องเอาตอกเข้าไปอยู่จิตใต้สำนึกของเพื่อนๆนะครับอย่าเอารูปของคนอื่นไปโปรโมทถ้าคุณเอารูปของคนอื่นไปโปรโมทคนนั้นจะดังแล้วคนนั้นเนี่ยจะได้ลูกทีมไปนะครับที่เป็นคนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคิดเยอะๆนะครับว่าคุณอยากจะสปอนเซอร์เองหรือว่าอยากจะให้คนที่คุณเอารูปคนอื่นเนี่ยมาโปรโมทเนี่ยให้เขาสปอนเซอร์เยอะๆเลือกกันเองนะอันนี้ผมให้วิธีคิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านมีสติแล้วก็คิดกันได้กันทุกท่านเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็มาเข้าถึงเรื่องแบรนด์เจาะลึกมากยิ่งขึ้นแล้วนะฮะสินค้าคือหัวใจครับของการสร้างแบรนด์นะครับธุรกิจเครือข่ายนะครับสินค้าของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับผู้สนใจเขาก็ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องยงเหิงเรื่องแผนการตลาดอะไรก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ต้องมาเลือกผู้แนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องยงเหิงเรื่องแผนการตลาดแล้วนะครับเพราะบางคนนะครับเขารู้ศึกษาลึกอย่างแจ่มแจ้งแล้วเขาต้องเลือกสินค้านั่นหมายถึงตัวคนเองนั่นแหละครับเป็นสินค้านะครับแล้วเขาต้องเอามาเปรียบเทียบกับดูว่าเฮ้ยผู้สนใจเนี่ยถูกชะตากับคนไหนเขาก็จะเลือกคนนั้นนะครับหัวใจของการสร้างสินค้าครับต้องแตกต่างและดีกว่าถ้าคุณทำไม่ได้ไปไหนครับไปตายซะนะฮะ
พราะฉะนั้นนะครับทุกคนกำลังวิ่งไปข้างหน้าประมาณ 95% คุณต้องวิ่งไปข้างหน้าหรือเปล่าหรือว่าวิ่งไปข้างหลังครับถ้าวิ่งไปข้างหน้ากดหมายเลข1วิ่งไปข้างหลังกดหมายเลข2ครับถ้าทุกคนวิ่งไปข้างหน้าไม่ใช่ครับคุณต้องกดไปใหม่ถ้าวิ่งไปถ้าเอาใหม่นะครับถ้าคุณอยากแตกต่างนะครับถ้าทุกคนวิ่งไปข้างหน้าคุณต้องวิ่งไปข้างหน้าหรือเปล่าหรือว่าคุณต้องวิ่งไปข้างหลังกดหมายเลข2ครับถ้าคุณอยากแตกต่างถูกต้องครับคุณต้องกดหมายเลข2ครับเพราะคนส่วนใหญ่มันทำไปหมดแล้วอะมันล้นตลาดอะคุณต้องทำอะไรที่ตลาดมันทำน้อยอะแล้วคนต้องการมากๆอะคุณถึงจะร่ำรวยถูกไหมครับยกอีกหนึ่งตัวอย่างเลยนะครับเวลาคุณไปโพสใน Facebook อะตลาดเยอะหรือเปล่าตลาดโคตรเยอะเลยนะครับถ้าคุณนะครับยังโปรโมทแล้วมันไม่มีอะไรที่มันแตกต่างเนี่ยไม่มีใครเขาคลิกไปหาเว็บไซต์ของคุณหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีรูปภาพโปรโมทที่มันดึงดูดคนได้แบบสุดๆเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นโจทย์ของคุณแล้วว่าคุณจะต้องทำอย่างไรนะครับหัวใจของการทำการตลาดครับแตกต่างทำให้ขายได้ดีกว่าทำให้ขายดีครับอยากให้สินค้าของเรานะครับยอดขายถล่มทลายเราก็ต้องทำให้มันแตกต่างและดีกว่าเบอร์หนึ่งเท่านั้นเองนะครับเก็ตไหมครับถ้าไม่เก็ตดูรูปภาพต่อไปครับสตีฟจ็อบส์นะครับเขาแตกต่างและดีกว่าเบอร์หนึ่งในตลาดก่อนหน้านี้เนี่ยมีมือถือทั้งซัมซุงโนเกียนะครับมีอะไรอีกอะแบ็คเบอร์รี่บีบีสิ่งเหล่านี้นะครับแต่สตีฟจ็อบส์นะครับได้คิดค้น iPhone นะครับกลายมาเป็นสมาร์ทโฟนซึ่งเราเล่นอินเทอร์เน็ตก็ได้จะทำงานเขียนอีเมลจะพูดคุยจะแชทผ่านทางไลน์ผ่านทางเฟซอะไรก็ได้หมดเลยนะครับจะดาวน์โหลดแอปนะครับคุณทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับจากมือถือเพียงแค่เครื่องเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้แตกต่างได้ดีกว่าในเบอร์หนึ่งในตลาดนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญอีกด้วยนะครับนั่นคือว่าเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะครับต้องใช้งานง่ายอีกด้วยนะครับถ้าใช้งานยากผู้คนก็จะไม่ยอมจ่ายสินค้าราคาแพงๆที่จะซื้อถูกไม่ถูกนะครับอย่างระบบ Elite SSC เนี่ยนะครับเป็นระบบที่ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกในการที่จะดูรายชื่อผู้สนใจดูคะแนนความสนใจว่าผู้สนใจเนี่ยมีคะแนนมากหรือคะแนนน้อยเราจะได้โฟกัสได้ถูกคนสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ระบบ Elite SSC เนี่ยเป็นระบบที่เป็นเบอร์หนึ่งของตลาดนะครับของบริษัทจอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับทำให้คนที่อยากสมัครบริษัทกับจอยคอยทำออนไลน์เนี่ยมาสมัครกับทีมเรากันเยอะมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับอีกหนึ่งแนวคิดนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าทำเหมือนคนอื่นครับอย่าทำครับไม่ดีกว่าคนอื่นอย่าทำครับทุกอย่างที่ทำต้องแตกต่างและดีกว่าแล้วแบรนด์คุณจะติดและโด่งดังระดับโลกครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆต้องไปหาโลโก้เป็นของตัวเองนะครับพยายามเอารูปตัวเองให้โดดเด่นเอารูปตัวเองให้เท่เข้าไว้นะครับแล้วลองแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับความโดดเด่นของแบรนด์นะครับเกิดจากฝีมือมาตรฐานความประณีตของสินค้าเมื่อแบรนด์ติดและโด่งดังแล้วนะครับไม่ว่าจะผลิตสินค้ามากหรือน้อยเพียงใดจุดแข็งเหล่านี้ไม่เคยด้อยลงทำให้ตามนี้ชีวิตคุณร่ำรวยและประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะครับก็นี่ก็คือตัวอย่างนะครับก็คือiPhone iPad iPod สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับก
การทำแบรนด์นะครับคุณจะเป็นจะต้องมีสโลแกนด้วยนะครับสโลแกนของ Elite คืออะไรครับตรงนี้นะครับมันอาจจะเล็กไปหน่อยนะฮะสโลแกนของ Elite คืออะไรครับโอ้โหนี่อยู่กันมากี่เดือนแล้วนะครับไม่ทราบเลยครับมีงานมีอะไรครับมีใครทราบบ้างครับสโลแกนของ Elite มีงานแล้วมีอะไรอีกครับทำให้คนแบบไปจำได้ขึ้นใจอ่ะ Elite 854มีงานมีเงินมีงานมีเงินครบจบในระบบเปียวเห็นป่ะเวลาสมมติว่าคุณเป็นผู้สนใจใช่ป่ะคนเขาอ่านบ่อยๆอ่ะมีงานมีเงินครบจบในระบบเดียวเฮ้ยอะไรวะธุรกิจแล้วมีงานมีเงินครบจบในระบบเดียว Elite 854เฮ้ยอ่านไปอ่านมาก็เริ่มสนใจแล้วแล้วก็อาจจะเริ่มคลิกเข้าไปดูวิดีโอบ้างแล้วอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับจริงๆตรงเนี้ยมันน่าจะใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนะเป็นไปได้นะครับแต่ตรงนี้เวลาคนอ่านคนก็เริ่มสนใจนะแต่มันไม่ใช่สโลแกนไงสร้างเงินกับการตลาดออนไลน์ด้วยระบบสนับสนุนธุรกิจที่สร้างเงินได้จริงสมัครร่วมธุรกิจได้ที่นี่นะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยเว็บของผมเนี่ยครับเว็บ getechmeow.org เนี่ยนะครับผมก็มีสโลแกนของผมนะครับเป้าหมายของผมคือความสำเร็จของคุณนะครับทุกคนต้องตั้งสโลแกนของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ลองดูนะครับเอามาโปรโมทกันนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฮไลท์เด็ดเลยนะครับสำหรับในเรื่องของแบรนด์นะครับใครที่แคปหน้าจอหรือว่าอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้ก็ถ่ายรูปเก็บไว้ได้นะครับไม่ห่วงห้ามกันนะครับส่วนประกอบของแบรนด์นะครับคุณจะต้องมีชื่อครับมีใครมีชื่อทีมแล้วบ้างครับช่วยกดหมายเลข8มาด้วยครับน้องแจ๋วมีชื่อทีมน้องหนุนนะครับนะครับทุกคนต้องมีชื่อนะครับสองครับต้องมีโลโก้ครับใครยังไม่มีโลโก้เป็นของตัวเองก็เอาโลโก้ Elite SSE มาไว้ก่อนก็ได้นะครับแน่นะครับเมื่อเรามีลูกทีมเยอะแล้วเราจะไม่จะต้องสร้างโลโก้แบรนด์ขึ้นมาเป็นของตัวเองครับทำให้คนมาเปรียบเทียบเรามองว่าเฮ้ยแบรนด์ของเราเนี่ยมันแตกต่างนะครับจากคู่แข่งนั้นมันดีกว่านะครับตามครับสัญลักษณ์ครับคุณจะต้องมีสัญลักษณ์เป็นของตัวเองครับนั่นก็คือรูปนะครับของตัวเอง4สโลแกนนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไปนะครับ Elite 854มีงานมีเงินครบจบในระบบเดียวนะครับ5สินค้าในที่นี้นะครับต้องเอาตัวเราของเราเองเนี่ยเป็นสินค้านะครับเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายหลายคนก็รู้จักกันแล้วไม่ว่าจะเป็นพวก Amway Kipperlin Joy and Coy Aim Star สิ่งเหล่านี้เนี่ยคนมันรู้จักกันเยอะนะสินค้าเราต้องเอาตัวของเราเองเนี่ยเป็นสินค้านะครับเพราะว่าผู้สนใจเนี่ยก็จะเลือกคนที่สมัครด้วยนะครับ6นะครับกล่องหีบห่อนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเฮ้ยเราขายอะไร7ครับบริษัทครับบริษัทเครือข่ายมีเยอะนะครับปัจจุบันมีเป็นพันบริษัทเลยแต่บริษัทที่ถูกต้องถูกกฎหมายมีสคบรองรับเนี่ยมีอยู่ไม่กี่บริษัทนะครับเพราะฉะนั้นผู้สนใจเขาก็จะต้องเลือกให้ถูกที่นะครับเอายังไงครับเราเป็นสินค้าใช่ไหมครับเราต้องมีรูปภาพเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีสโลแกนเป็นของตัวเองนะครับเราก็อาจจะใส่คำคมนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรติดต่อของเราก็ทำได้นะครับแปดพนักงานนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยพนักงานเราก็ถ้าเอามาเปรียบเทียบในเชิงธุรกิจเครือข่ายเนี่ยแล้วก็หมายถึงเป็นเอามาเป็นลูกทีมก็ได้
เราอาจจะให้มีนโยบายว่าเฮ้ยลูกทีมเราต้องทำงานระบบแบบนี้นะเพื่อที่จะลงเอยมาเป็นระบบแบบเดียวกันนะครับ9ครับเครื่องแบบครับนะฮะก็อย่างตอนนี้นะฮะผมก็ใส่เครื่องแบบของ Team Elite FC อยู่ทำให้คนรู้ว่าผมอยู่ในทีมออนไลน์อันดับหนึ่งของบริษัทจอห์นคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับเนี่ยเป็นการสร้างแบรนด์นะฮะ10ครับบริการนะครับผมมักจะบริการผู้สนใจของผมนะผมไม่เคยให้เขาโทรมาหาผมก่อนเลยผมโทรหาเขาแล้วผมก็ติดตามนะครับ11ครับมาตรฐานของคุณเป็นแบบไหนคุณเอาใจใส่เขาดีขนาดไหนนะครับคุณต้องมีคุณภาพนะครับสินค้ายงเหิงคุณมีคุณภาพหรือเปล่ามีคุณภาพคนก็ไม่ปฏิเสธหรอกครับ13ราคาสู้คนได้หรือเปล่าราคาแพงเกินไปหรือเปล่าราคาถูกเกินไปหรือเปล่านะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทั้งหมด13ปัจจัยนะครับส่วนประกอบของการสร้างแบรนด์นะครับถ้าคุณออกแบบทุกอย่างนะครับดีเลิศกว่าเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวแบรนด์มันจะติดตลาดไปเองคำถามคือว่าคุณทำได้หรือยังครับถ้าทำไม่ได้ทำต่อไปครับเดี๋ยวมันจะได้เองนะครับจะทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จนะครับคุณต้องมีแก่นครับอันนี้ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับคุณอาจจะสร้างของคุณขึ้นมาเองครับใส่ในเว็บไซต์ของคุณหรือว่าใส่ระบบคลังบทความของคุณก็ทำได้นะครับทำให้คนเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับแก่นของแบรนด์ของบริษัทจอห์นคอยนะครับบริษัทมีความมั่นคงสูงเปิดมา15ปีแล้วแล้วมีตาสคบรองรับนะครับกิจกรรมคืออะไรพัฒนาระบบทางด้านเทคโนโลยีออนไลน์และนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุกหมวดหมู่ด้วยการทำธุรกิจขายตรงสะดวกซื้อเจ้าแรกของประเทศไทยลูกค้าของคุณคือใครครับสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตยกระดับฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับพนักงานทุกคนต้องประทับใจในสินค้าและบริการนะครับบริการเป็นแบบไหนครับมาตรฐานระดับโลกนะครับเนี่ยคุณอาจจะมาต่อเติมอะไรก็ได้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในเว็บไซต์ของคุณนะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สนใจนะครับวันนี้คุณต้องเอาเก็บไว้นะครับทำเป็นการบ้านนะครับทุกท่านจะต้องสร้างเป้าหมายของแบรนด์ให้ชัดเจนครับสิ่งที่ควรมีในเว็บไซต์นะครับ3อย่างครับ1ภารกิจครับภารกิจของคุณคืออะไรครับ2วิสัยทัศน์3ค่านิยมหลักครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างนะไม่ต้องกลัวภารกิจครับทีมมิลิตเอเจนซีเป็นทีมเชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์อันดับหนึ่งของบริษัทจอห์นคอยนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายของการก่อตั้งเว็บไซต์นี้คือการช่วยเหลือผู้สนใจที่อยากจะทำธุรกิจบนโลกเครือข่ายออนไลน์ให้มีความรู้ความสามารถตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนสามารถเพิ่มพัฒนาทักษะกลายเป็นมืออาชีพทางด้านการตลาดออนไลน์เพราะทีมมิลิตเอเจนซีนั้นเป็นทีมออนไลน์เจ้าแรกสุดที่ค้นพบที่คิดค้นระบบเทรนนิ่งออนไลน์ให้กับผู้มุ่งหวังผู้หวังนั้นสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจเครือข่ายระบบออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงฟรีซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาในเรื่องของการสมัครมาทำธุรกิจแต่ยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหนก่อนตรงไหนหลังและยิ่งไปกว่านี้ผู้สนใจที่กำลังศึกษาธุรกิจจอห์นคอยสามารถสร้างกระแสเงินสดเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองได้อีกด้วยโดยที่ยังไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกมาก่อนนะครับนะครับส่วนวิสัยทัศน์นะครับของทีมของเราคืออะไรครับจ
าก20ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาการอย่างรวดเร็วมากยุคนี้หลายธุรกิจได้เล็งเห็นช่องทางทำการตลาดบนโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากรวมกระทั่งถึงทีมเด็ดเอเจนซีเช่นกันนะครับปัจจุบันนะครับทีมเด็ดเอเจนซีนะครับได้ทำระบบ attraction marketing นะครับเข้ามาช่วยซึ่งทำให้ผู้สนใจจะติดตามคุณและในที่สุดจะมาขอร่วมสมัครทำธุรกิจกับคุณคุณคิดว่าระบบนี้เจ๋งหรือไม่ครับอันนี้คือวิสัยทัศน์นะฮะค่านิยมหลักนะฮะที่ผมได้เขียนไว้นะครับเน้นการช่วยเหลือสมาชิกภายในองค์กรทำการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพทีมเด็ดเอเดซีทำงานกันเป็นระบบทำให้สมาชิกในทีมเกิดการสร้างรายได้แบบรายกระจายภายใต้องค์กรพัฒนาทีมเด็ดเอเดซีภายใต้องค์กรให้เป็นผู้นำในการทางทำธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วก็เป็นสถาบันการปั้นคนจนให้เป็นเศรษฐีด้วยระบบออนไลน์นะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดค้นขึ้นมานะครับสร้างเป็นประโยชน์ของผมเองเพื่อนๆจะเอาไปปรับตกแต่งเป็นแบบไหนก็ทำได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูกันสั้นๆง่ายๆแล้วเอาไปปฏิบัติใช้ได้อย่างจริงนะครับนะครับก็ถึงเรื่องหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับแชร์ประสบการณ์การสปอนเซอร์ทีมงานจากต่างประเทศนะฮะก็ถ้าย้อนกลับไปเดือนที่แล้วขออภัยครับเดือนมีนาคมเลยแล้วกันนะครับก็มีฝรั่งนะครับที่เขาได้โทรมาหาผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องอยากจะซื้อยาโยเหิงเนี่ยมารับประทานดูนะครับว่าจะทำให้สุขภาพของเขาเนี่ยร่างกายดีขึ้นหรือเปล่านะครับเขาก็โทรมาหาผมหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็ได้ให้อีเมลเขาไว้นะครับแล้วเขาก็ให้สามีของเขาเนี่ยติดต่อมาหาผมมาเรื่อยๆนะครับผมก็ส่งใบราคาไปให้กับเขานะผ่านทางช่องทาง PayPal นะครับซึ่ง PayPal ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะหักเงินค่าธรรมเนียมนะครับ 4.47% นะครับก็เวลาถ้าเพื่อนๆสปอนเซอร์ทีมงานนะครับจากต่างประเทศนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆจะให้เขาโอนเงินผ่านทาง PayPal นะเพื่อนๆต้องบวกไปอีกประมาณ 4.47% ด้วยนะครับมิฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะสูญเสียเงินก้อนนั้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นิดนึงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆระวังไว้เตือนไว้นิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากที่ฝรั่งนะครับได้ซื้อโยงหึง2คนใหญ่ไปนะครับล็อตชุดแรกนะครับภรรยาเขาได้ดื่มนะครับถัดไป2อาทิตย์นะครับภรรยาของเขานะครับได้รู้สึกว่าเขานอนหลับได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพของเขาเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ได้สั่งโยงหึงไปอีก2ขวดใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นชุดที่2นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับประมาณ10วันที่แล้วผมได้อีเมลไปหาฝรั่งนะครับเพื่อที่อยากจัดโปรโมชั่นให้เขานะครับว่าถ้าคุณพอนะครับสมัครมาเป็นนักธุรกิจนะครับคุณจะได้ส่วนลดในเรื่องของยายงเหิงแล้วผมจะแถมยงหมิงให้อีก1กล่องด้วยนะครับคุณพอเขาก็ไม่ลังเลครับเขาตัดสินใจที่จะโอนเงินมาให้กับผมผ่านทางช่อง PayPal นะครับในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ผมส่งใบราคาให้กับเขาเรียบร้อยแล้วนะครับใครตบมือได้ช่วยกดหมายเลข8ให้มันรัวๆด้วยครับปัจจุบันนะครับผมก็มีทีมงานที่กำลังจะสร้างเครือข่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับที่ผมได้นะครับเรียนรู้แล้วก็ทำแบบไม่หยุดยั้งนะครับเป็นระยะเวลา4ปีกว่าก็มีคนต่างประเทศซึ่งเห็นคุณค่าของผมนะครับว่าเฮ้ยยงหึงเนี่ยมันดีจริงไอ้ยาน้ำดำๆซึ่งผมไม่เคยคิดว่ามันจะขายได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยมันขายได้ง่ายแล้วนะครับเมื่อก่อนขายโคตรยากเลยเพราะว่าผมยังไม่เป็นคนที่รู้จักของคนบนโลกออนไลน์แต่ถ้าเพื่อนๆ เนี่ยสามารถสร้างแบรนด์แล้วมันติดตลาดแล้วเนี่ยคุณจะขายแล้วคุณก็ขายได้ครับเพราะว่าคนเขาเชื่อคนเขาชอบคุณแล้วครับขออย่างเดียวว่าคุ
ุณเนี่ยห้ามไปโกหกเขาถ้าคุณขายให้กับเขาคุณโกหกเขาครั้งแรกครั้งที่สองเขาก็จะไม่เชื่อใจคุณแล้วเขาก็จะเอาคุณเนี่ยไปด่ารับหลังแล้วก็การเป็นปากต่อปากจนหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยคุณจะขายอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคุณจะเสียชื่อเสียงนะครับนี่แหละครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับเวลาโพสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโพสแต่สิ่งดีๆมาใน Facebook เยอะๆนะครับอย่าไปโพสอะไรสิ่งที่มันบั่นทอนจิตใจของคนอื่นด้วยแล้วก็บั่นทอนใจของเพื่อนๆด้วยอย่าไปทำนะครับเพราะว่าแบรนด์คุณจะเสียแล้วคุณจะสปอนเซอร์คนยากมากยิ่งขึ้นนะครับสังเกตสิครับว่าเฮ้ยใน Facebook นะครับหน้าไทม์ไลน์ของผมเนี่ยมีแต่เรื่องสิ่งดีๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลลัพธ์ที่ผมติดโปรไปภูเก็ตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีฝรั่งมาสมัครกับอยู่ใต้องค์กรของผมนะครับไม่ว่าผมจะมีรายได้จากการทำธุรกิจจอนคอยไม่ว่าผมจะพูดเรื่องคำคมสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานแล้วก็ผู้คนที่ต้องการกำลังใจบนโลกออนไลน์ทุกๆคนเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมก็พยายามสร้างอยู่ตลอดทุกวันนะครับจนเป็นนิสัยนะครับอะไรที่เพื่อนๆนะครับเปลี่ยนแปลงได้แล้วทำจนเป็นนิสัยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเกิดความคล่องเกิดความชำนาญนะครับและในที่สุดนะครับเพื่อนๆก็จะทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านไป1ปี2ปีแล้วถ้าเพื่อนๆมามองย้อนหลังกลับมาอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆจะจำตัวเองไม่ได้เลยครับว่าเฮ้ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไกลจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะครับจะจับตัวเองไม่ได้เลยว่าเฮ้ยไอ้เก้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะแต่ไอ้คนที่มันเป็นพูดตะกุกตะกักพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นเนี่ยทำไมมีคนมาฟังเยอะขนาดนี้วะทำไมสปอนเซอร์คนได้เยอะขนาดนี้วะจากคนที่ไม่เคยคิดว่าจะมาทำธุรกิจเครือข่ายได้ปัจจุบันก็กลายมาเป็นนักธุรกิจเครือข่ายมืออาชีพไปเรียบร้อยแล้วนะครับลองทำกันดูแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะรู้เองว่าสิ่งที่เพื่อนๆกำลังกลัวอยู่เนี่ยมันสามารถขจัดความกลัวกันไปได้ถ้าเพื่อนๆลงมือจริงเอาจริงแล้วไม่ย่อท้อนะครับพระเจ้าไม่มีอะไรประทานให้นอกจากความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คำถามคือว่าเพื่อนๆสู้จริงหรือเปล่าครับใครที่จะคิดว่าจะสู้จริงบ้างครับช่วยกดหมายเลข8รัวๆกับตัวเองด้วยครับยอดเยี่ยมครับคนนั้นสู้จริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเทรนนิ่งจบเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สู้จริงนะครับแล้วอยากจะมาพูดคุยนะครับว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้สู้อะไรมาแล้วบ้างครับช่วยกดหมายเลขหนึ่งขึ้นมารัวๆด้วยครับขอเสียงคนสู้จริงแล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์กันสักเล็กน้อยกดหมายเลขหนึ่งมารัวๆด้วยครับระหว่างสัปหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอะไรที่เราสู้จริงมาแล้วบ้างครับกดหมายเลขหนึ่งมาด้วยครับไม่เอาเงียบนะครับเพราะเมื่อกี้ผมถามนะว่าใครสู้จริงบ้างนะฮะโอ้นะฮะเอาคุณพรหมมานะครับโอ้โห3คนเลยนะเดี๋ยวโหสงสัยวันนี้จะได้มีคนพูดเยอะแน่เลยเอาคุณพรหมเมืองมาก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมส่งไมค์ไปให้นะครับเชิญพูดเลยครับกดโอเคแล้วก็กดพูดเลยครับได้ไหมครับได้ไหมครับคุณพรมมาตอนนี้กำลังเห็นรูปเฟืองมันหมุนอยู่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งน่าจะได้นะอ
มันช้าอย่างเลยครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับอินเทอร์เน็ตน่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวลองส่งให้พี่สุนทรก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยมันค้างส่งไมค์ให้พี่สุนทรนะครับพี่สุนทรใช้ไมค์ได้ไหมครับถ้าใช้ได้ช่วยกดหมายเลขเก้าด้วยครับลองพูดเลยครับพูดได้ไหมครับลองพิมพ์ตอบผมมาหน่อยครับผมอยากรู้ว่าใช้ได้ไหมครับมันเหมือนจะหลุดเลยพี่สุนทรลองพิมพ์บอกผมนิดนึงนะครับว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้พิมพ์ว่าใช้ได้หรือว่าใช้ไม่ได้ครับพูดได้ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมลองปิดวิดีโอก่อนดูแล้วกันนะครับเผื่อมันอาจจะเกี่ยวกับวิดีโอมันกดได้ไหมครับคือผมส่งไมค์ไปให้อ่ะครับแล้วมันกดพูดได้ไหมครับคือมันต้องกดโอเคแล้วก็พูดออกมาครับมันเป็นที่เครื่องหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นที่ระบบหรือเปล่าที่มันพูดไม่ได้อะครับไม่แน่ใจเหมือนกันไมค์ไม่ขึ้นเดี๋ยวลองส่งให้จักรแล้วกันเผื่อลองอีกทีหนึ่งลองอีกคนหนึ่งผ่านมือถือครับผ่านมือถือก็ลองดูเพราะว่านพดลเขาเคยได้อะครับได้ไหมครับแต่รูปเฟืองมันขึ้นมันหมุนนะแต่มันไม่ขึ้นขึ้นมาทันทีไม่รู้เป็นอะไรวันนี้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเอาออกไม่เป็นไรขึ้นบนรถด้วยเดี๋ยวลองส่งให้โดนนะครับนพดลแสงมันดีเพราะว่านพดลใช้ได้ทุกครั้งเลยไม่รู้วันนี้ใช้ได้เปล่านี่วันนี้แปลกมากเลยอ่ะส่งไมค์ให้ใครพอจะขึ้นมาได้แล้วโอเคครับพี่ครับโดนลสองวัสดีโดครันบถ้าได้ยินพเูสีดยงเลผยมแล้วช่วยหมายเลขสองให้ผมด้วยได้ไหมครับโอเคครับสัญญาณบ้านผมไม่ค่อยดีเลยครับช่วงนี้โอเคนะครับได้ยินชัดเจนนะครับโอเคครับก็ประสบการณ์ในช่วงนี้นะครับก็แบบ
ช่วงนี้ก็ผมก็ลุยทั้งในเรื่องของออนไลน์ด้วยแล้วก็เรื่องออฟไลน์ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าแบบธุรกิจนี้มันเหมือนมีอะไรหลายๆอย่างครับให้เราได้จับต้องกันนะมีมากมายเลยคือทักษะผมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากวันแรกนะที่ผมได้ก้าวเข้ามาในธุรกิจตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมสังเกตตัวผมเองนะครับก็คืออันดับแรกที่ผมเข้ามาเลยพี่เก้จะสังเกตเห็นเลยครับว่าคือการพูดของผมนะอาจจะพูดแบบติดๆขัดๆนิดหน่อยหรือว่าบางทีในส่วนของการทำวีดีโอการทำข้อมูลอะไรต่างๆครับผมจะแบบค่อนข้างจะแบบเรียนรู้ช้ามากคือแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพื่อนๆบางคนที่แบบมีแบบความคิดเห็นแบบผมแบบเนี้ยคือแบบเพื่อนๆอย่าท้อนะครับบางทีแบบเราก็พยายามที่จะศึกษาไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยค่อยๆทีนิดทีนิดครับอย่างที่พี่ไก่บอกว่าถ้าเราไม่หยุดเดินนะครับเราก็มีโอกาสที่จะถึงเป้าหมายเพื่อนๆนะครับผมว่าเดินไปทีละนิดละนิดดีดีกว่าเราหยุดเดินถูกไหมครับก็เราก็เก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวจากโค้ชท่านต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาปรับปรุงใช้กับตัวเราเองครับแล้วก็ลองหาดูว่าเราถนัดในเรื่องของทางด้านไหนออนไลน์ออฟไลน์แต่จริงๆแล้วมันผสมผสานกันได้เลยครับบางทีมันถ้าเราลองดูดีๆนะครับบางทีมันแบบค่อนข้างจะลงตัวนะครับบางทีเรามาทำในส่วนของออนไลน์ด้วยในทางของออฟไลน์ด้วยนะครับจอยคอยหรือว่าทีมดิจิตอลเอซีนะครับก็สามารถทำให้เราได้นะครับแล้วสิ่งที่ผมอยากฝึกตอนนี้คือในส่วนของทักษะการพูดนะผมว่าทักษะการพูดมันค่อนข้างจะใช้ได้เยอะเลยในส่วนของตัวงานผมก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ต้องแบบไปพูดพบปะพูดคุยกับคนอื่นอะไรนะครับก็ทำให้แบบก้าวเข้ามาอยู่เนี้ยทำให้ผมแบบมั่นใจมากขึ้นบางคนที่แบบว่ายังลังเลอยู่ครับยังไม่กล้าคุยกับผู้สนใจนะครับก็แบบลองคุยลองแยบดูนะครับทีละนิดละนิดเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไปหาเซลไปขายแบบว่าทีเดียวเลยแล้วค่อยๆถามเราสุกสุกเก็บไปเรื่อยเรื่อยเก็บเกี่ยวเขาเรียกว่ามิตรภาพดีๆนะครับเก็บเกี่ยวแบบสิ่งที่ดีแลกเปลี่ยนกันและกันไปเรื่อยเรื่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจนี้เราทุกคนนะครับเข้ามาไม่ได้มองแต่ว่าแค่แบบจุดระยะสั้นๆถูกไหมครับมันก็เปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้อย่างที่โค้ชหลายท่านหรือหลายคนบอกก็คือเราค่อยๆปลูกค่อยๆรดน้ำดูแลไปทีละนิดละนิดบันไดนะครับต้นไม้เนี่ยมันก็ค่อยๆงอกงามทีละนิดละนิดละนิดนั่นเองเสร็จแล้วนะครับเมื่อต้นไม้เนี่ยงอกงามแล้วต้นไม้เนี่ยเราก็สามารถที่แบบส่งต่อให้กับคนอื่นได้อีกด้วยนะครับก็มีหลายๆอย่างนั่นเองทั้งนั้นครับถ้าเราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับเราก็มีโอกาสที่จะถึงฝันแน่นอนนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่แบบว่ามีอุดมการณ์เดียวกับผมนั่นเองแล้วก็ในปีนี้นะครับก็สู้ๆนะครับเป้าหมายเหลือครึ่งปีแล้วนั่นเองผมก็โอเคมีเป้าหมายเหมือนกันก็พยายามทำอยู่นั่นเองครับโอเคครับสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับช่วยกดหมายเลข8เป็นกำลังใจให้กับคุณนพดลแสงมันดีกันอีกครั้งนะครับนะครับขอเพื่อนอีกท่านหนึ่งนะครับขออีกท่านหนึ่งที่อยากจะมาแชร์แล้วก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์อะไรกันอีกท่านหนึ่งนะครับมีใครไม่เอ่ยตอนนี้ออนไลน์อยู่26ท่านไม่น้อยนะครับสมาชิกใหม่ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องสมาชิกเก่าเสมอไปคุณเพชรนะฮะจัดไปเดี๋ยวหวังว่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวผมส่งไปให้ส่งไมค์ไปให้ได้มั้ยครับใช้ได้ไม่ได้ช่วยพิมพ์มาให้ดูหน่อยครับกดไมค์ได้มั้ยครับมันมีอะไรส่งขึ้นมาหรือเปล่าเหมือนจะขึ้นมาแล้วครับเรียนผมนะครับโอ้เสียงแตกมากเลยแตกนะครับมาครับแล้วก็มาบอกทางเข้าทางการเสียงแตกเหรอครับเสียงแตกครับดูนะครับได้นะครับก็คื
อย่างที่อาจารย์สุกี้บอกนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมก็เรียกอาจารย์สุกี้มาแล้ว1อาทิตย์นะครับแล้วก็มันเป็นการฝึกของใจมันเป็นการฝึกตัวเองด้วยนะครับประสบการณ์ในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือผมก็หมายอยู่นะครับก็คือผมก็คือสร้าง Facebook แฟนเพจนะครับแล้วก็มีบทความดีๆเนี่ยแล้วก็แชร์เข้าไปในแฟนเพจนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้พูดคุยกับผู้หวังไปประมาณ 3-4 คนนะครับแต่ว่าก็มันเป็นเรียกว่าเกณฑ์เฉลี่ยครับก็คือยังไม่เจอครับยังไม่ใช่ชวนแล้วไม่มารับปากแล้วก็ไม่มานะครับก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าผมก็ไม่ท้อครับผมก็สู้ครับมันก็คือมันเป็นการฝึกตัวเองด้วยนะครับอย่างหนึ่งก็คือการเป็นการฝึกการพูดได้ยินไหมครับผมบอกว่าเสียงไม่ค่อยดีเลยก็มีประมาณนี้นะครับรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะทำวิดีโอของตัวเองครับก็คือเป็นวิดีโอ 4Y นะครับทั้ง 4Y เลยก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาเป็นการฝึกการพูดนะครับวันนี้ก็เป็นการฝึกครั้งแรกนะครับที่พูดภายในห้องประชุมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุกีมากนะครับที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ฝึกพูดนะครับขอบคุณมากครับผมมีแค่นี้ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอเคครับช่วยตบมือให้กับคุณเพชรอีกรอบด้วยนะครับโอเคครับค่ำคืนนี้นะฮะก็ถือว่าเพื่อนๆหลายท่านก็ได้รับความรู้นะครับจากที่ผมสอนเรื่องในการสร้างแบรนด์กันไปค่อนข้างเยอะนะฮะหวังว่าเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็แย่งนิดนึงนะครับสัปดาห์หน้านะครับศุกร์หน้าผมไม่อยู่นะครับผมติดงานเลี้ยงรุ่นนะครับก็ไงก็พบกับผมอีก2อาทิตย์สัปดาห์หน้าพบกับผมกันอีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับโอเคเนาะก็อีกนิดนึงนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับผมจะไปที่รัชดานะครับแล้วก็จะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับในการทำธุรกิจนะครับใครที่อยากเจอผมนะครับแบบตัวเป็นๆเลยนะครับก็อย่าลืมเจอกันที่รัชดานะครับเวลาบ่ายโมงตรงนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับในค่ำคืนนี้นะครับก็เข้ามาฟังผมกันเกือบ30ท่านนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ความรู้แล้วก็ได้บรรยากาศอะไรที่มันตื่นเต้นมากกว่าครั้งก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆได้เห็นหน้าผมแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยแบบได้บรรยากาศเยอะกว่าพูดง่ายเพราะว่าเพื่อนๆเห็นหน้าผมได้เห็นรอยยิ้มแล้วก็ความเคลื่อนไหวของผมเนี่ยมันน่าจะเข้าใจอะไรแล้วเข้าถึงใจได้มากสุดๆกว่าการที่เห็นเพียงแค่รูปภาพที่ผมโชว์ไปนะครับแล้วก็ฟังเพียงแค่เสียงผมพูดเพียงอย่างเดียวนะครับก็เชื่อว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จได้ในชีวิตกันทุกท่านเลยนะครับค่ำคืนนี้นะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็ตื่นมานะครับเป็นเศรษฐีเงินล้านกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ